อันนี้เป็นการลงพื้นที่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าผมเนี่ยตั้งแต่เสร็จสิ้นนะครับจากการที่เขารับสมัครสมาชิกของพรรคนะครับผมก็เดินสายแทบทุกวันเลยแต่การที่ได้ลงมานะครับเดินกับพรรคทีมงานที่เยอะขนาดนี้นี่ครั้งแรกเลยจริงๆทุกคนอยากเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็มีพรรคในใจอยู่แล้วแต่หลายๆคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปแล้วก็พัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยครับเหมือนกับที่ผมเป็นฟิล์มรัฐภูมิอยู่ในวงการบันเทิงเพราะว่าการที่เรามาสมัครในพรรคการเมืองเนี่ยหรือว่าเป็นส.ส.เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยก็คืออยู่กับประชาชนไม่ใช่ประกันตัวนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คือจ่ายเงินค่าปรับคดีจบเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็แค่ไปเสียค่าปรับตามกฎระเบียบเฉยๆนะครับผมว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวเพราะว่าหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยทางกกต.ก็ออกมาที่มาพูดให้กับผมเลยว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีความผิดแล้วก็ไม่ได้ติดคุกมาลงการเมืองเนี่ยก็ยังรับงานในวงการบันเทิงได้เพราะว่าผมก็ยังคอนเสิร์ตอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะน้อยลงเพราะตั้งแต่ประกาศออกไปเนี่ยก็มีหลายๆคนเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยออกจากวงการแล้วจริงๆเราก็ยังเหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตเกือบทุกวันเดี๋ยวนี้ก็สัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่แล้วก็มีละครที่กำลังละครก็กำลังออนแอร์